สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นเปลี่ยนตามโปร EP 20นะถ้าพูดถึงดาวตบในชายคู่เนี่ยเราก็จะไม่นึกถึงคนนี้ไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับก็คือโกะวีเชมนะก็เรียกว่าเป็นดาวตบที่แบบตบแรงตบรัวตบจิกคือตบสะใจมากอ่ะโกะวีเชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาใช้ไม้แนวไหนนะครับซึ่งโกะวีเชมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไม้ที่ออกแนวบาลานซ์เลยนะหลักๆคือบาลานซ์เลยต้องสวิงสมูทก้านเนี่ยต้องออกค่อนแข็งหน่อยนะครับแต่ไม่ได้แข็งมากนะเป็นแค่แบบสติปไม่ได้เป็นต้าสติปอะไรอย่างนั้นนะครับตัวไม้เนี่ยต้องสปริงได้ดีแต่ก็ไม่ต้องงอหรือว่าออกแรงช่วยอะไรเยอะขนาดนั้นนะคือของโกะวีเชมเนี่ยไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางระหว่างอาซานและก็ฟู่ไห่เฟิงนะครับคือฟู่ไห่เฟิงกับอาซานเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะระหว่างโซนก้านแข็งออกแรงใช้ข้อมือเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็โซนใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้ไม้แบบออกแรงช่วยอะไรงั้นนะอย่างฟู่ไห่เฟิงอย่างเงี้ยของโกะวีเชมอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็พร้อมตบอะไรต่างๆเขาค่อนข้างสมูทเนาะจังหวะการตบแล้วก็การออกแรงต่างๆค่อนข้างสวยมากนะครับ impact ลูกแรงต่างข้างดีเนาะหลักๆคือของโกวิเชมอ่ะ impact ลูกดีนะครับไม้ที่เขาใช้เนี่ยที่ผมเห็นตอนแรกเลยนะคือตัว Yonex Arc Saber 10นะครับซึ่งถ้าพูดถึง Arc Saber 10เนี่ยมันก็คือ Arc Saber แหละมันไม่ได้แบบหัวหนักหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะแต่ตัว Arc Saber 10เนี่ยก็ยังเป็น Arc Saber ที่ทิ้งน้ำหนักหัวแล้วก็หัวหนักที่สุดในตัว Arc Saber อยู่นะครับก็ในเรื่องของการตบแรงต่างผมคิดว่ายังทำได้ดีอยู่แม้จะเทียบกับพวก 8DX อะไรเงี้ยแต่ผมว่าตัว10อ่ะดีกว่าเยอะการสวิงแรงต่างค่อนข้างยังสมูทอยู่ในเรื่องของความไวในการใช้งานอะไรต่างในเกมคู่อ่ะผมว่าก็ยังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับไม่ได้ใช้งานยากอะไรขนาดนั้นเนาะต่อมาเนี่ยก็เป็นไม้บาลานซ์คอนโทรลอีกแล้วซึ่งไม้ส่วนใหญ่ของโกวีเชมเนี่ยจะคอนโทรลได้ค่อนข้างโอเคหมดนะครับยกเว้นบางตัวแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ตัวนั้นใช้ไม่นานด้วยไม้ต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดไม้คอนโทรลณยุคนั้นเลยนะณตอนนี้ก็ยังเป็นไม้คอนโทรลที่ดีอยู่นะครับก็คือตัว Yonex Arc Saber 11นะ11ปกตินะไม่ใช่11 Pro นะก็เราเห็นนักกีฬาใช้กันเยอะนะ Arc Saber 11เนี่ยคือในส่วนของไม้บาลานซ์กลางๆนะครับมันเป็นเหมือนไม้ที่ว่าเราไม่ต้องการตบแรงขนาดไม้หัวหนักหรือว่าทิ้งน้ำหนักหัวอะไรขนาดนั้นแล้วก็เราไม่ได้ต้องการตบเบาเหมือนไม้หัวเบาหรือว่าก้านแข็งที่เราต้องแบบโอ้ใช้เทคนิคการออกแรงเยอะหรือใช้ข้อมือเยอะอะไรขนาดนั้นเราก็ต้องเลือกไม้บาลานซ์กลางๆที่มันอยู่ตรงกลางถูกป่ะซึ่งเราแบบเราอยากได้ความไวของไม้หัวเบาอยู่นะแต่เราไม่อยากได้ความหนักอย่างไม้หัวหนักอะไรขนาดนั้นแต่เรายังอยากได้ power อยู่บ้างอะไรเงี้ยก็มาใช้เป็นไม้กลางๆนะครับใครที่กำลังหาไม้แนวๆนี้อยู่อ่ะอย่างเช่นแบบเราก็ไม่ได้อยากตี 100x เลยเพราะว่ามันตบไม่แรงอะไรเงี้ยพอจะไปใช้เรียวกะเมทัลลิกมันก็หนักเกินไปอีกก็ลองหาไม้ที่แบบออกบาลานซ์อีเวนต์บาลานซ์กลางๆอะไรใช้ก็ได้ครับผมว่าน่าจะเป็นไม้ที่เข้ากับสวิงเรามากกว่าแล้วเราก็ตบได้แรงที่สุดก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหนักเสมอไปนะครับถามว่าถ้าในมือทั่วไปอ่ะตบไม้หัวหนักก้านแข็งอะไรเงี้ยดีกว่าไม้บาลานซ์เสมอไปไหมผมว่าไม่ใช่นะครับบางทีเนี่ยเวลามันสวิงไม่ได้จริงๆหรือว่าแรงเราไม่ถึงจริงไม้หัวหนักก้านแข็งอะไรเงี้ยนะมันก็แสดงประสิทธิภาพไม่ได้เนาะอย่างเช่นถ้าเป็นตัวแบบก้านแข็งหรือว่าสปริงตัวได้ดีอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะตีลูกอ่ะถ้าเราแรงไม่ถึงตัวไม้มันเหมือนไม่ได้งอก้านเลยนะครับมันก็เหมือนเอาไม้ไปแตะลูกเฉยๆอ่ะตัวที่ก้านมันไม่ได้งอแล้วก็น้ำหนักหัวไม่ได้ทิ้งอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับตัวที่เรางอก้านได้ง่ายเช่นพวกไม้ก้านกลางแล้วก็มีน้ำหนักหัวช่วยหน่อยๆเราก็อาจจะออกแรงได้เยอะกว่าก็ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเลือกไม้แล้วเราหาไม้ที่เราคิดว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องการแรงบุกหรือว่าความหนักของหัวเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องการความเบาอะไรขนาดนั้นก็เป็นอีเวนต์บาลานซ์ก็ตอบโจทย์กันนะครับก็ใช้เป็นโมเดลไม้ของโกวิเชมเลยก็ได้เนาะนั่นคือข้อดีของไม้บาลานซ์แล้วก็ออลราวด์เนาะคือมันทำได้หมดนะซึ่งโกวิเชมก็ใช้ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าแม้จะเป็นตัว Arc 11ก็ตบได้แรงได้นะเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของเพดานการออกแรงอ่ะมันก็สูงอยู่ในตัวไม้นะแต่ถามว่าด้วยเรื่องเพดานความสามารถเราจะไปถึงไม้ก็อีกเรื่องนึงนะครับต่อมาก็เป็นไม้หัวไม่หนักหัวเบาแต่ก้านแข็งสปริงตัวดีก็ตบได้แรงอีกเหมือนกันคือตัว70นะ70เนี่ยนักกีฬาส่วนใหญ่ดาวตบก็ใช้เยอะตบได้แรงเลยนะอย่างเควินอย่างเงี้ยเควินก็ตบแรงนะใช้70อะไรเงี้ยพี่แมนนะครับก็ตบโอเคพอแรงอยู่บ้างแล้วก็หลี่ซี่เจี๋ยก็น่าจะเคยใช้70นะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ตบได้แรงอีกนะครับเป็นไม้ที่ดาวตบส่วนใหญ่ชอบนะ70อ่ะคือมันสวิงได้ง่ายมันสวิงได้โฟดีด้วยความที่ตัวหัวมันน้ำหนักไม่เยอะนะครับแต่มันเป็นเฟรมคอมแพคไงมันเลยรู้สึกว่าน้ำหนักมันค่อนข้างเทไปทั้งหัวแต่จริงๆบาลานซ์ที่หัวไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวก้านแข็งเนาะมันก็เลยเอาน้ำหนักหัวอยู่การสวิงอะไรต่างๆเนี่ย 4D แล้วก็เราเลยคุมสวิงหรือว่าความไวแรงต่างได้ดั่งใจมันก็เลยเป็นไม้ที่ตบได้แรงครับเป็นไม้ที่ครบเครื่องในเรื่องการตบแรงอีกไม้หนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีสปีดอะไรเงี้ยผมว่า70เป็นไม้ที่ครบเครื่องระดับหนึ่งนะโดยเฉพาะคนที่ตีพวก 3U ไหวอะไรเงี้ยผมว่าในเรื่องของ power ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งโกวีเชมก็ใช้ทั้ง2เวอร์ชันเนาะเวอร์ชันสีแรกแล้วก็เวอร์ชันสีแตงโมซึ่งเวอร์ชันดำทองล่าสุดเนี่ยโกวีเชมเขาไม่ได้มาอยู่วิกเตอร์ถึงตอนนั้นนะครับแล้วก็ไม้ต่อไปเนี่ยเป็นไม้ปริศนาเนาะก็ไม่รู้ว่าไม้อะ
ไรของวิกเตอร์แต่คาดว่าน่าจะเป็นออร่าสปีด 90S นั่นแหละเป็นไม้ที่ผมพูดถึงว่ามันเป็นไม้ที่ไม่ได้คอนโทรลดีไม้เดียวของโกบีเชมนะครับผมว่ามันคอนโทรลไม่ได้ดีนะด้วยตัวก้านแล้วตัว WS ด้วยแล้วตัวเบลซิ่งหน้าไม้ต่างๆแล้วเป็นไม้ที่คอนโทรลไม่ได้ดีเลยถ้าเทียบกับตัว Arc 11อะไรงั้นนะผมว่าตัวเนี้ยน่าจะใกล้เคียงกับ Arc 11มากที่สุดถ้าในช้อยพวกเนี้ยนะคือมันออกบาลานซ์หน่อยๆแล้วก็มีน้ำหนักหัวอยู่บ้างครับแต่มันก็ยังไวอยู่ตัวเฟรมแรงต่างเนี้ยมันช่วยในเรื่องการสวิงได้สะดวกนะแต่ Go V Chem เขาไม่ได้เป็นสายนี้อยู่แล้วไงตัวก้านมันต้องสปริงดีตัวเนี้ยตัวก้านมันผมว่าจังหวะมันไม่ค่อยดีไปหน่อยแล้วก็ตัวเฟรม Impact ไม่ได้เยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยคือ Impact น้อยมากก็น่าจะหักเป็นว่าเล่นนะแล้วก็ใช้อยู่ไม่นานด้วยครับแล้วก็ย้ายกลับมา Yonex นะใช้เป็นตัว Arc Saver 11เหมือนเดิมย้ายกลับมาก็จะใช้ตัวเดิมอยู่เนาะแล้วก็ย้ายไปค่ายอื่นก็คือตัว Felix นะครับที่เราเห็นก่อนหน้านี้จนถึงเกือบปัจจุบันเนี่ยก็คือ Felix Woven TJ Power นะครับซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่าการแข่งแบบแข็งเลยแล้วก็ตัวหน้าไม้แข็ง Impact ดีมีพวก Muscle Frame อะไรเงี้ยช่วยในเรื่องของความนิ่งหรือว่าสปริงของตาไก่ในแนวนอนด้วยครับแถมเป็นตัว T-joint แบบเขาด้วงกวางเลยเนาะก็ช่วยในเรื่องของการสปริงของเอ็นแนวตั้งอีกซึ่งไม้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครใช้ดีๆหรือว่ามีแรงใช้เป็นสเต็ปในเรื่องของการตีการออกแรงดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่าตบแรงนะครับตบแรงมากๆอยู่เหมือนกันนะไม้เนี่ยถึงแม้จะเป็น 4U ก็แล้วแต่นะตัวไม้อ่ะมันแทบครบเครื่องในเรื่องการตบเลยนะ Impact ดีนะครับขาดแค่เรื่องเดียวคือในเรื่องของก้านอ่ะมันยอมงอยากไปหน่อยนะมันมีความแข็งแล้วก็คงตัวนะครับเน้นเรื่องการคอนโทรลอะไรเงี้ยเป็นหลักมันจะต่างจากตัว Woven TJ 1000ที่ตัวนั้นอ่ะตัวก้านช่วยน้ำหนักหัวช่วยแล้วก็ในเรื่องของ Impact ต่างของไม้ค่อนข้างดีนะก็อันนั้นน่ะครบเครื่องกว่าในเรื่องของการบุกนะแต่สำหรับตัว Woven TJ Power เนี่ยผมว่ามันดีในเรื่องของการคอนโทรลแล้วก็ในเรื่องของ Impact อย่าง Gove Chem ใช้อ่ะดีกว่านะครับจังหวะที่ Gove Chem ขึ้นไปตบเงี้ยเราจะเห็นว่ามันเหมือนแบบเคาะสั้นๆเลยนะหรือจะเรียกว่าออกคล้ายๆสติ๊กสแมชคล้ายลิซี่เจียอะไรเงี้ยก็ได้นะครับมันจะแบบตบไม่ได้เต็มวงอะไรขนาดนั้นนะในจังหวะกอดสุดท้ายที่จะโดนลูกอ่ะเราเห็นโควิเชมอ่ะตบหลายๆลูกอ่ะเหมือนเขาเคาะลงมานะในจังหวะสุดท้ายอ่ะแต่ตอนที่เขาบิ๊กสวิงหรือว่าแบ็กสวิงไปข้างหลังอะไรเงี้ยเขาก็สวิงเต็มที่นะแต่ตอนในจังหวะกดลงมาเขาไม่ได้ follow through เยอะอะไรแค่นั้นเองนะครับอันนั้นก็เป็นสไตล์ของโควิเชมนะซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็น่าจะใช้ไม้ที่เบาขึ้นนะแต่ Impact ยังดีมากๆตัวก้านอ่ะยังมีความแข็งอยู่ก็คือไม้ล่าสุดเองก็ใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็คือตัว Felix 88นะครับหรือว่ามันเขียนว่า80แล้วก็เลข8นะก็เป็นไม้ใหม่เนาะไม้นี้ผมยังไม่เคยตีนะก็เป็นไม้ในตระกูลคาร์บอนวูเวนนะครับซึ่งที่เราเคยตีกันไปเนี่ยก็เป็นตัวคาร์บอนวูเวน18มั้งแล้วก็ตัวนั้นน่ะมันออกค่อนข้างเบานะครับแล้วก็อิมแพคอะไรต่างๆไม่ได้เยอะพอไม้เนี่ยผมว่ามันอัพสุดเลยในเรื่องของตาไก่88รูนี่ถือว่าสุดนะครับเรื่องของอิมแพคมาเต็มถ้าเราสังเกตจากตัวรูปที่โควิเชมก็ใช้หรือว่าลองเสิร์ชหาดูรูปไม้ในตัวสตริงเบสตรงกลางค่อนข้างแน่นแล้วก็ข้างๆเนี่ยเหลือที่ว่างค่อนข้างเยอะครับมันเลยทำให้ตัวสตริงเบสตรงกลางค่อนข้างแน่นมากในเรื่องของการตบอิมแพคอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะซึ่งมันเข้ากับสไตล์ของโควิเชมเหมือนที่ผมบอกไปในตัวเมื่อกี้เลยนะในเรื่องของการตบหรือว่าการเคาะในจังหวะสุดท้ายอย่างเงี้ยเขาอาจจะเรียกว่าพวกจังหวะสแลปสแนปอะไรแค่นั้นเองหรือว่าสติ๊กสแมชถ้าพูดให้เข้าใจแบบภาพกว้างๆนะซึ่งไม้เนี่ยก็น่าจะทำได้ดีครับเพราะว่าอิมแพคมันดีโดยที่ตัวไม้โดยรวมอ่ะผมว่ามันน่าจะใช้สบายกว่าตัว Woven TJ Power V2 นะโดยมุมมองผมนะดูจากสเปคอะไรต่างๆแล้วนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เห็นไม้จริงเหมือนกันเนาะก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้สำหรับเปลี่ยนตามโปร EP 20 Go V Chem นะครับไม้หลักๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไม้ที่ก้านแข็งแล้วก็เน้นในตอนที่จังหวะแบบปะทะลูกอะไรเงี้ยได้ดีเป็นก้านที่ไม่ได้แข็งมากก้านแบบกลางค่อนแข็งยกเว้นพวก70หรือว่าพวก Woven TJ Power อะไรอย่างนะครับจะไม่ได้แข็งแบบขนาดของอาซานอะไรขนาดนั้นด้วยนะโดยรวมอะคาแรคเตอร์ไม้ออกอีเวนต์บาลานซ์เกือบหมดเลยต่อให้การแข่งก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าหลักๆคือโกบีเชมต้องการไม้ที่มีความแม่นยำแล้วก็ตัวก้านอะไรคอนโทรลได้ดีโดยที่ลักษณะโดยรวมยังเป็นไม้อีเวนต์บาลานซ์ประมาณนั้นเพราะว่าผมคิดว่ามันคงเข้ากับจังหวะในเรื่องการสวิงเขาอะพอเปลี่ยนมาใช้ตัว 90S อย่างเงี้ยก็ใช้ได้แป๊บเดียวนะครับใช้ได้ไม่นานเนาะก็ประมาณนี้สำหรับเปลี่ยนตามโปรโกบีเชมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ